ความรักเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับซึ่งแต่ละช่วงวัยก็จะมีมุมมองความรักแตกต่างกันไปตามอายุแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้พบเจอ podcast ์รีวิวกับรายการโรงหมอวันนี้นะครับจะมาชวนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักของวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างคนอายุน้อยเนี่ย ในยุคป,ปัจจุบันนะคะต้องใช้คาว่ายุคป,ปัจจุบันที่เขาเกิดมาในเจน Y เจน C อะไรของเขาเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็จะคบกันง่ายนะคะคุยกันไม่เท่าไหร่หรอกค่ะ mm hmm. ก็ตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะคะ mm hmm. แบบสบายๆคบกันไปถ้าไม่ใช่ก็เลิกกันนะคะ mm hmm. ไม่ใช่ก็หาใหม่โอ้เวลามีเหลือเฟือ <laughs> นะคะที่เขาจะคบๆ mm hmm. เลิกๆเนี่ย mm hmm. นะคะทีนี้คนอายุเยอะขึ้นคือสาสิบอัพ เวลาเนี่ยยิ่งเหลือน้อยลงไปทุกทีนะคะแล้วก็ถ้าจะมัวมาลักเลิก,ๆเ,ลกๆ,ๆเนี่ยชักไม่ได้แล้วนะคะยิ่งเดี๋ยวนี้เขาเป็นห่วงเรื่องการมีลูกด้วยใช่ไหมผู้หญิงพออายุ30อัพเนี่ยไข่มันเริ่มคุณภาพไม่ดีแล้ว นะะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะมีลูกที่เป็นเด็กคุณภาพนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีนวัตกรรมใหม่ๆมีการฝากไข่ไว้ในธนาคารอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นพอ30อัพมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนแฟนบ่อยๆแล้วค่ะนะคะอยากจะเอาจริงแล้วไนงะตอนนี้นะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจึงอยากได้คนแบบไหนนะคะคนอายุ30อัพนะไม่เหมือนคน ต่ำกว่า30นะคบคบเลิกเลิกกันไปคนอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าอยากได้คนแบบที่ไม่ต้องหน้าตาดีมากหรอกแต่รู้จักรักเป็นแล้วกันไม่ต้องเข้าใจกันหมดทุกเรื่องหรอกแต่ยินดีที่จะปรับตัวเข้าหากันไม่ต้องชอบในสิ่งเดียวกันก็ได้แต่ยินดีที่จะสนับสนุนในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งชอบหรืออีกฝ่ายหนึ่งรักไม่ต้องให้เวลากันตลอดเวลา24ชั่วโมงหรอก แต่พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันข้างๆแล้วก็ต้องการแค่คนที่จะเดินไปในทางไกลด้วยกันกับเราไม่อยากมีความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยหรือว่าเสี่ยงต่อคนที่ไม่ใช่อีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมาดูนะคะถ้าเรามาวิเคราะห์คนที่อายุต่ำกว่า30คืออายุน้อยเนี่ยนะก็คือถ้าในงแง่ของเซ็กส์คนวัยเนี่ยเป็นวัยที่มีร่างกายแข็งแรงอยู่ถูกไหมคะโรคภัยไข้เจ็บยังไม่เบียดเบียนนะนะคะ พลังในร่างกายเนี่ยมันสูงโดยเฉพาะเรื่องของเซ็กซ์ไรฟ์หรือแรงขับทางเพศเนี่ยมันก็จะสูงตามไปด้วยแล้วก็เป็นวัยที่หน้าตารูปร่างหน้าตายังมีความสวยความหล่อความสดใสมีสเสน่ห์ทางกายสังขารและสมรรถภาพทางกายก็ยังโอเคอยู่ในวัย30ในแง่ของสังคมคนวัยนี้เป็นยังไงคนวัยนี้ก็มีโอกาสในสังคมสูงเช่น ตั้งแต่ในวัยเรียนเนาะเป็นวัยรุ่นมาก็มีเพื่อนในวัยเรียนเรียนจบแล้วก็มีเพื่อนในวงการทํางาน<ะ>มีการปาร์ตี้สังสรรค์มีกิจกรรมกลุ่มส่วนใหญ่ก็คิดมักจะยังเป็นโสดอยู่ในวัย<ะ>นี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีการพบปะพูดคุยมีกลุ่มเพื่อนมีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้โอกาสในการที่จะรู้จักผู้คนในสังคมเนี่ยมากติดตามฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความรักได้ในรายการโรงหมอตอนความแตกต่างในความรักระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ได้ทางเว็บไซต์ w w w t h a p b s p o d c a s t c o m แอปพลิเคชัน ThaiPBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทางระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง Podcast ์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังกันอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม